ลำดับที่6โศกเกิดจากตัณหาพระพุทธภาษิตตัณหายะชายเตโสโกตัณหายะชายเตพยังตัณหายะวิปมุตตสะนัตถิโสโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากตัณหาภัยก็เกิดจากตัณหาความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหาอธิบายความในที่นี้ทรงแสดงว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งความโศกและภัยผู้พ้นจากตัณหาแล้วย่อมพ้นจากความโศกและภัยด้วยตัณหาแปลว่าความดิ้นรนทยานอยากความสะดุ้งใจความร่านของใจความติดใจท่านแบ่งเป็น3ชั้นตามลักษณะของภูมิ3คือกามรูปและอรูปเรียกกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาตามลำดับ1ความทยานอยากหรือความติดใจในกามเรียกกามตัณหาหมายถึงความดิ้นรนอยากได้สิ่งอันน่าใคร่ในกามภพทั้งมวลเช่นกามคุณ5ลาภยศสรรเสริญและสุขอันเจือด้วยกามเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ในกามนั้นเมื่อยังไม่ได้ก็ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาเมื่อเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ทรงแสดงว่าเตกามาปริหายันติสละวิทโทวะรุปปติเมื่อกามเสื่อมสิ้นไปผู้ติดในกามก็เร่าร้อนเหมือนถูกแทงด้วยลูกศรด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าผู้พอใจในกามก็เท่ากับพอใจในทุกข์เพราะต้องเดือดร้อนด้วยการแสวงหาการรักษาและการต้องเศร้าเสียใจเมื่อกามต้องเปลี่ยนแปลงไปพลัดพรากจากไปหรือต้องจากมันไปก่อนเพราะความเจ็บหรือความตายมาถึงเข้าความสุขจากกามมีเพียงเล็กน้อยแต่โทษของมันมากเหลือจะพรรณนาได้ถึงกระนั้นคนและสัตว์ก็ยังติดอยู่ในบ่วงกามเป็นส่วนมากไม่อาจพรากใจออกได้เพราะได้สั่งสมมานานและเพราะสัตว์โลกทั้งมวลเกิดจากตัณหาซึ่งมีกามรวมอยู่ด้วย 2. ความทยานอยากหรือความติดใจในรูปประพบของท่านผู้ได้รูปฌานเรียกว่าพบตัณหาคนพวกนี้พอใจในรูปฌานเห็นว่ารูปฌาน4เบื้องต้นเป็นสุขที่สุดแล้วไม่มีสุขอะไรที่เหนือกว่านั้นติดอยู่ในความสุขขั้นฌานอันปราศจากกาม 3. ความทยานอยากหรือความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพหรือวิภวตัณหาได้แก่ความติดใจในฌาน4เบื้องปลายเห็นเป็นยอดแห่งความสุขแล้วไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่าแต่ความจริงยังมีนิพพานสุขอันประณีตและยั่งยืนกว่าความสุขในรูปฌานและอรูปฌานทั้ง2นี้ละเอียดประณีตกว่ากามสุขมากนักแต่ยังเปลี่ยนแปลงได้ฌานนั้นเสื่อมได้เมื่อฌานเสื่อมความสุขนั้นก็พลันหายไปยังมีอีกภูมิหนึ่งคือโลกุตระภูมิพ้นจากเงื้อมือของตัณหาตัณหาเอื้อมไปไม่ถึงพ้นจากโลกทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่งบุคคลผู้สิ้นตัณหาทั้ง3ชั้นนี้แล้วย่อมสิ้นความสุขและความกลัวเข้าสู่แดนบรมสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเดิมทีพราหมณ์คนนี้ไม่ได้เลื่อมใสพระศาสดาวันหนึ่งพราหมณ์นี้ถางนาอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำพระศาสดาทรงเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขาจึงเสด็จไปหาเขาเห็นพระศาสดาแล้วก็ไม่ได้ทำสามีจีกรรมคือความเคารพพระพุทธองค์ทรงทักว่าพราหมณ์กำลังทำอะไรอยู่กำลังถางที่ทำนาพระโคดมพราหมณ์ตอบวันรุ่งขึ้นเสด็จไปอีกตรัสถามว่าพราหมณ์กำลังทำอะไรอยู่กำลังไถนาอยู่พระโคดมพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมพราหมณ์โดยในนี้ตลอดเวลาที่พราหมณ์ทำกสิกรรมคือการหว่านการไถน้ำการรักษาเป็นต้นต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมอีกพราหมณ์นั้นได้กราบทูลพระองค์ว่าพระโคดมมาเยี่ยมข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเริ่มถางที่ทำนาเพราะฉะนั้นถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าให้ผลดีข้าพเจ้าจะแบ่งปันผลให้ท่านบ้างเมื่อยังไม่ให้
ท่านข้าพเจ้าจะยังไม่บริโภคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าต่อมาข้าวกล้าของพราหมณ์เผ็ดผลดีเขาเตรียมเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวไว้พร้อมตั้งใจว่าพรุ่งนี้แหละเราจะเริ่มเกี่ยวข้าวแต่คืนนั้นเองฝนตกหนักน้ำท่วมมากและเชี่ยวได้พาเอาข้าวกล้าในนาไปหมดนาของเขาเกลี้ยงเหมือนตอนที่ถางไว้ความจริงพระศาสดาทรงทราบตั้งแต่วันแรกแล้วว่าข้าวกล้าของพราหมณ์จะต้องเป็นอย่างนั้นในที่สุดจึงเสด็จไปเพื่อโปรดในคราวที่พราหมณ์มีทุกข์ความจริงก็เป็นดังที่พระพุทธองค์ทรงคาดหมายหรือทรงเห็นล่วงหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ไปดูนาของตนเห็นข้าวกล้าในนาถูกน้ำพัดไปหมดแล้วเกิดความโศกเป็นกำลังเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคดมมายังนาของเราตั้งแต่เราเริ่มถางเราได้กล่าวกับท่านไว้ว่าเมื่อข้าวกล้าเผ็ดผลแล้วจักแบ่งปันให้ท่านบ้างบัดนี้ข้าวกล้าเสียหมดแล้วความปรารถนาความต้องการของเราไม่สมประสงค์เสียแล้วเขาเศร้าโศกอดอาหารนอนเป็นทุกข์อยู่บนเตียงน้อยพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเขาถึงบ้านเมื่อเขาทราบได้สั่งคนในบ้านให้ทูลเชิญพระศาสดาเข้าไปในเรือนดีใจว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นสหายที่สนิทของเขาเสด็จมาเขาออกมาเฝ้าพระศาสดาตรัสถามว่าเป็นอะไรไปเขาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบเล่าถึงความเศร้าโศกของเขาเพราะการสูญเสียข้าวกล้าและมโนรถที่ตั้งใจแบ่งข้าวให้พระองค์บ้างไม่สมประสงค์พระศาสดาตรัสถามว่ารู้ไหมว่าความโศกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพราหมณ์ตอบว่าไม่ทราบพระตถาคตเจ้าจึงตรัสพระธรรมว่าความโศกและภัยเกิดเพราะตัณหาเมื่อพ้นจากตัณหาแล้วความโศกและภัยย่อมไม่มีมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผล